ปัจจุบันนะครับเราทราบข้อมูลนะครับว่าในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวนะครับเช่นโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานภาวะอ้วนหรือมีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับกลุ่มนี้เมื่อมีการติดเชื้อโควิด-19จะมีความเสี่ยงในการเกิดการเสียชีวิตเนี่ยสูงมากกว่ากลุ่มที่ไม่มีโรคประจำตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวดังกล่าวนะครับคำแนะนำคือควรต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19นะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19และลดอัตราความรุนแรงของโรคเมื่อเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจากโรคโควิด-19ครับเราจำเป็นที่ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19ให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับทุกกลุ่มโรคนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับผู้ป่วยมีภาวะหัวใจผิดจังหวะนะครับโดยผู้ป่วยกลุ่มที่สมควรได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19นะครับก็คือผู้ป่วยที่มีอาการคงที่นะครับจากโรคประจำตัวนะครับเช่นนะครับไม่มีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันนะครับไม่ได้มีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงอยู่ในขนาดนั้นนะครับสรุปก็คือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับที่จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19ต้องมีอาการของโรคที่คงที่นะครับอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์นะครับถึงสามารถรับการฉีดวัคซีนโควิด-19ได้นะครับสำหรับผู้ป่วยอีกหนึ่งกลุ่มนะครับคือผู้ป่วยที่รับการรักษาภาวะทางโรคหัวใจและหลอดเลือดไปแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการใส่ขดลวดขยายที่หลอดเลือดหัวใจที่ตีบนะครับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจนะครับผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดด้วยการใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจหรือเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัตินะครับผู้ป่วยกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าอาการคงที่นะครับไม่ได้มีภาวะของโรคเกิดขึ้นผิดปกติอย่างเฉียบพลันนะครับอาการคงที่นะครับสามารถรับการฉีดวัคซีนโควิด-19ได้ตามปกติครับสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับถ้าท่านได้รับประทานยาต้านเกล็ดเลือดนะครับอยู่เป็นประจำนะครับท่านสามารถทานยาต้านเกล็ดเลือดของท่านนะครับได้ตามปกตินะครับและสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19ได้ตามปกตินะครับส่วนท่านที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับกลุ่มที่เป็นวอร์ฟารินนะครับท่านสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19ได้นะครับโดยท่านกลับไปเช็คระดับการแข็งตัวของเลือดนะครับที่เราใช้คำว่า INR นะครับถ้าเกิดระดับ INR ของท่านนะครับต่ำกว่า3นะครับในรอบการตรวจตามนัดที่ผ่านมานะครับเช่นใน1เดือนที่ผ่านมานะครับท่านสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19ได้ตามปกตินะครับส่วนท่านนะครับที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับกลุ่มใหม่นะครับที่เราเรียกกันว่า NOAX นะครับท่านสามารถที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19ได้นะครับโดยความสำคัญของยากลุ่มนี้นะครับถ้าเกิดท่านรับประทานยากลุ่ม NOAX นะครับที่เป็นชนิดรับประทานวันละครั้งนะครับท่านจะต้องหยุดยากลุ่ม NOAX นะครับในมื้อเช้านะครับและหลังจากท่านรับการฉีดวัคซีนโควิด-19นะครับ3ชั่วโมงนะครับถ้าท่านไม่มีอาการผิดปกติบริเวณที่ฉีดนะครับไม่มีเลือดออกไม่มีการบวมนะครับท่านสามารถรับประทานยา NOAX ได้ทันทีนะครับสำหรับยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่ม NOAX นะครับที่รับประทานวันละ2ครั้งนะครับท่านให้งดยามื้อเช้านะครับแล้วเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามปกตินะครับและหลังจากนั้นนะครับท่านกลับมารับประทานยา NOAX ของท่านนะครับในมื้อเย็นตามปกติท้ายสุดนะครับเมื่อท่านจะออกไปสู่สังคมข้างนอกนะครับพบปะผู้คนอย่าลืมนะครับชีวิต New Normal นะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับให้เรียบร้อยนะครับก่อนพบปะผู้คนนะครับที่สำคัญนะครับการใส่หน้ากาก2ชั้นนะครับจะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการที่ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19ให้กับตัวท่านครอบครัวสังคมและประเทศไทยได้ครับขอบคุณครับ